ีนครินทร์วิโรจน์ค่ะชื่อชุดการแสดงว่าสัพเพประจันทิค่ะครับผมชื่อชุดการแสดงสัพเพประจันทิอู่ฟ่านเฉินโชว์ถูกไหมครับขอบพระคุณครับชุดการแสดงสัตว์เทพประจำทิศนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากฮวงจุ้ยซึ่งเป็นศาสตร์ความเชื่อของชาวจีนที่เชื่อกันว่าการทำตามหลักฮวงจุ้ยจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเราจึงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เทพประจำทิศทั้ง5ตามความเชื่อของชาวจีนได้แก่หงส์แดงมังกรเขียวเต่าดำเสือขาวมังกรเหลืองนะครับที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองการป้องกันจากสิ่งไม่ดีและความนั่นเกิดดีงามครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงสัตว์เทพประจำทิศครับขอบคุณค่ะเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามครับสำหรับการแสดงชุดที่3